พบกับเกมปังย่านะครับเกมนี้เป็นเกมกอล์ฟเราไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้เล่นอย่างไรใครอยากรู้วิธีการเล่นเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับอันนี้เราได้ ID ฟรีมาแล้วจาก Facebook ใครอยากรู้ว่าครูมันโหลดยังไงมันสร้างยังไงเนี่ยครูทํา EP สอนโหลดไว้แล้วนะครับก็แค่กดเข้าไปดูท่านเองตอนนี้เราเชื่อมต่อกับ Facebook อยู่นะครับรอสักครู่นึงครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราเลือกห้องเลยครับเราเลือกห้องสำหรับตีเลยเราไปที่ห้องมือใหม่ได้ไหมไม่มีคนเล่นเลยนะงั้นไปห้องสุขุมวิทละกันครับเห็นไหมครับล็อกอิน2วันแล้วนะครับก็ถ้าล็อกอินวันละครั้งเนี่ยก็จะได้ไอเทมนะครับตอนนี้เราตัวละครเนี่ยเราเป็นลุงเดี๋ยวขอเปิดเสียงเพลงสักนิดนึงนะครับตึ๊บเลยนะครับตึ๊บๆเลยโอเคครับก็เราไปที่สอนเล่นกันก่อนนะครับสอนเล่นอยู่ไหนนะสอนเล่นนี่ครับสอนเล่นเรามาที่การฝึกขั้นกลางนะครับการฝึกขั้นกลางไปที่การดรอปบอลเลยการดรอปบอลเนี่ยทำยังไงกันนะไปดูกันดีกว่าเราบันทึกอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวครับเราบันทึกอยู่หรือเปล่านะแล้วเนี่ยเวลาเราตีลูกกอล์ฟเนี่ยถ้าลูกกอล์ฟเนี่ยมันหลุดขอบไปนะครับมันหลุดขอบไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาลูกกอล์ฟเนี่ยไปวางตำแหน่งไหนก็ได้โดยการกดชิปพร้อมกับกดคลิกเมาส์ซ้ายนะครับคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อจะเลือกตำแหน่งวางพอเราวางเสร็จแล้วมันก็จะออกนอกครับออกนอกจุดที่ตีไม่ได้เช่นในน้ำในทรายต่างๆเล็งเป้าหมายเลยครับก็ทำการตีนะครับเนี่ยมันตีไม่ได้เพราะตัวเราเนี่ยตัวเราเป็นไงครับตัวเราอยู่ในบ่อทรายนะครับตัวเนี้ยตัวเราเนี่ยดันไปอยู่ในบ่อทรายนี่หัวเรามันตีไม่ได้ครับดังนั้นต้องกดจับบอลกดชิปแล้วกดเลือกครับจับบอลคิดที่รูปกอล์ฟด้านบนก่อนครับแล้วก็ไปที่จุดจับบอลนะครับต้องคิดตรงนี้นะครับดับลูกแล้วก็หาเลยครับว่าเราอยากวางตรงไหนดีวางออกมาตรงกรีนนี่แล้วกันกดชิปแล้วปล่อยแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเราก็จะออกจากหลุมทรายได้แล้วครับได้รับรางวัลเป็น Angel Candy 3,000 ต่อไปทิศทางของลมบ้างทิศทางของลมในเกมนี้เนี่ยคืออะไรครับปกติเวลาเราเล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยมันก็จะมีลมใช่ไหมครับมีลมก็คือความแรงของลมเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเล่นนะครับดูตรงนี้ครับมุมด้านขวาล่างครับจะมีลมบอกว่าลมเท่าไหร่อันนี้เป็นลม1ครับลม1เมตรหน่วยย่อเป็นเมตรแปลว่าลมเบามากครับถ้าลมเบามากก็จุดที่ลูกจะไหลไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นลม9เนี่ยแรงมากๆเลยถ้าแรงมากเนี่ยลูกก็จะไหลไปไกลถ้าลมทางซ้ายเนี่ย9เนี่ยก็แปลว่าลูกเนี่ยจะเอียงซ้ายครับไปดูนี่ครับลองดูนะครับปกติปังครับปังเนี่ยลูกมันจะเอียงซ้ายเห็นไหมครับเอียงซ้ายเยอะเลยแบบนี้ครับมันเอียงจากจุดที่ควรจะเป็นเพราะว่าลมพัดทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังหรือทางเฉียงนั่นเองส่งผลให้การตีเนี่ยมันมีการแปลกออกไปนะครับลองตีเองบ้างครับถ้าเราตีตรงๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลมไปทางขวาลมไปทางซ้ายลมทางขึ้นทางขึ้นทางไปเราตีปุ๊บยินเสียงลมนะครับต้องตีเข้าวงเข้าไหมโอเคเข้าแล้วแต่เอียงเกือบออกนะครับผ่านไหมเนี่ยเข้าไฟเวครับผ่านแล้วครับได้ของรางวัลเป็นอะไรกันบ้างไซเลนต์วายนะครับทำให้ลมอ่ะ
2ลูกบ้างอ้าวได้เซฟทีครับได้ไม้วัดระดับปกติแล้วในการตีกอล์ฟเนี่ยเวลามันลงไปที่พื้นสนามเนี่ยครับเวลามันลงไปที่พื้นสนามเนี่ยสนามเนี่ยมันไม่ราบเรียบเท่ากันหมดครับเพราะว่าในสภาพจริงเอียงอย่างนี้ครับมันมีสันทรายเนินหรือว่าหลุมบ่อที่เกิดจากการขุดหรือคนเดินเหยียบไป1ก้าวเนี่ยพื้นก็ทะลุลงไปแล้วครับทำให้ทิศทางการเอียงเนี่ยเปลี่ยนไปเราตีลูกไปลูกมันก็จะไม่เริ่มจากพื้นหลังหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเอียงครับพอมันเอียงปุ๊บมันก็จะส่งผลต่อที่หมายปลายทางของเราว่ามันตรงหรือเปล่าพอเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องปรับหมุนองศาไหมครับเอียง 95% ไปทางซ้ายวิธีการปรับหมุนเนี่ยไม่ยากครับปรับหมุนก็กดที่ลูกบอลแล้วเอียงเลยครับก็ได้ทิศทางตีแบบนี้ครับดังนั้นถ้าลูกเอียงเนี่ยเราต้องกะให้ดีนะครับคล้ายๆกับสนุกเกอร์เลยเราสามารถเลือกจุดการตีของลูกเพื่อให้ลูกนั้นไปในทิศทางที่ต้องการได้นั่นเองเรียบร้อยครับเอาลองดูครับลูกออกไปที่จุดที่ต้องการครับพื้นเอียงถ้าเกิดพื้นระนาบแบบนี้ตีแล้วมันจะไปตามที่ต้องการถ้าพื้นเอียงลงด้านขวาตีไปมันจะไปทางขวาถ้าเอียงลงด้านซ้ายก็ตีไปทางซ้ายเนี่ยตอนนี้เอียงลงด้านซ้ายเวลาตีลูกมันจะไปทางซ้ายดังนั้นเราต้องเผื่อขวาหน่อยครับเผื่อขวาหน่อยเลยครับโอ้ไม่ปังครับแหมตีเอียงเลยโอ้โหเอียงเยอะเลยจะได้ไหมเนี่ยเข้าไหมเนี่ยเข้าขอบไหมบอกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ครูกดลองใหม่นะแม่มือไม่นิ่งนะวันนี้มือสั่นนะก็ใครอยากโหลดปังย่านะครับกดไลค์เลยแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาว่าครูช่วยสอนโหลดปังย่าหน่อยค่ะอยากเล่นปังย่าค่ะใครทำงานแล้วเนี่ยก็แอบเล่นที่ทำงานได้นะเพราะเกมปังย่าเนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่าแอบเจ้านายเล่นได้ครับแอบคุณครูเล่นในห้องเรียนก็ได้แต่ว่าขออนุญาตเล่นดีกว่านะครับทำงานส่งไม่เสร็จแล้วก็เล่นก็ถึงเป็นสิทธิ์ของครูในเวลาพักนั่นเองดังนั้นเกมปังย่าเนี่ยเป็นเกมน่ารักถือว่าเป็นการเล่นกีฬาแล้วเองไม่ได้เล่นเกมเพราะกอล์ฟเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยใครจะไปเล่นได้ครับโอ้โหต้องเสียเงินเยอะเลยค่าอุปกรณ์ก็แพงค่าเข้าสนามก็แพงเล่นออนไลน์ผ่านเน็ตดีกว่าไม่ร้อนไม่ดำไม่เหนื่อยด้วยนะครับได้ใช้สมองด้วยเอ้าลองดูซิว่าจะดีได้ไหมต้องใช้ไม้ที่เหมาะสมครับ
ับเป๊ะๆได้แน่นอนครับไปกันเลยฟิวองเออได้ไหม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 ได้ครับนี่แบบนี้ครับผมเรียบร้อยผ่านแล้วครับได้เซฟทีมาแล้วครับต่อไปจุดตกกระทบบ้างเอ๊จุดตกกระทบเนี่ยมันคืออะไรนะไปดูกันเลยครับจุดตกกระทบหมายถึงจุดที่ลูกเนี่ยจะตกไปโดนนะครับก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพื้นหญ้าพื้นทรายหิมะน้ำแข็งนึกสภาพจริงครับแต่ละพื้นที่ในโลกก็ไม่เหมือนกันนะเรากดคอนโทรลแล้วเลือกซ้ายขวาเพื่อเลือกจุดตีได้จุดตีตรงนี้ครับเห็นไหมครับจุดตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามจุดที่เราต้องการผลคือทำให้ลูกเนี่ยมันเกิดการโค้งครับถ้ามองไปลูกบอลเนี่ยก็คือการเตะโดนตำแหน่งไหนของลูกบอลนั่นเองจะเตะโค้งเตะเอียงเตะโค้งมากโค้งน้อยหรือว่าย้อยหยอดเนี่ยการเตะก็สำคัญดังนั้นเราลองดูนะครับว่าถ้าเราเตะโดนด้านบนของลูกบอลเนี่ยจะเป็นยังไงครับมันจะไปตกตรงจุดที่ต้องการเลยครับนี่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ดังนั้นเราต้องเลื่อนครับกดคอนโทรลก่อนนะกดคอนโทรลนะแล้วเลื่อนขึ้นครับปึ๊บนี่ไปโดนนี่ด้านบนลูกก็จะปั่นครับด้านล่างลูกก็จะสปินลงด้านซ้ายลูกก็จะเฉียงซ้ายด้านลงก็ปั่นลงด้านขวาก็จะเฉียงขวาเองผ่านแล้วครับวิธีการตีลูกสปินง่ายไหมครับได้ละที่ปังยาหานต่อไปการตี power spin power spin เนี่ยเป็นการตีที่ใช้เทคนิคขั้นระดับกลางครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลย power spin ทำอย่างไรแหวกpower spin เนี่ยคือการตีลูกด้านบนครับแล้วระหว่างนั้นพอมันเลยครึ่งหนึ่งของเกจพลังมาแล้วเนี่ยให้เรากดเครื่องหมายขึ้นครับแล้วตีให้โดนปังย่าให้ได้ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างสีชมพูเนี่ยถ้าทำสำเร็จเนี่ยจะเกิดเทคนิคพิเศษเรียกว่าการปั่นลูกนั่นเองดูครับคือเราเลือกจุดตีนะครับแล้วกดขึ้นลูกจะตกครับพอตกเสร็จมันจะไม่หยุดธรรมดาครับจะมีการสปินแบบนี้ครับปกติจะหยุดใช่ไหมครับแต่ไม่หยุดสปินนี่พุ่งไปเลยเฮ้ยพุ่งไกลเกินออกนอกขอบเลยแบบนี้ครับนี่ก็เป็นเทคนิคการทำสปินเพื่อใช้ในการกรณีต่างๆมาลองดูครับเอาใหม่กดไม่ทันเอามาครั้งนี้กดลงครับแล้วกดนี่นี่เมื่อกี้ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ลงมั่งพอลงปุ๊บจะเกิดภาวะสปินกลับครับสปินกลับหลังเอ๊ะเป็นยังไงนะไอการสปินกลับหลังเนี่ยไปดูกันดีกว่าครับลูกจะขุดถอยกลับมาเลยแล้วขึ้นอยู่กับค่าพลังของตัวละครนะครับว่าตัวละครนี้ตีสปินเก่งหรือเปล่าแต่ละบางตัวแต่ละตัวความเก่งไม่เท่ากันครับอย่างนูริตัวพระเอกเราเนี่ยเด็กชายเนี่ยก็ค่าพลังสมดุล นะครับแต่ที่ครูเรื่องเนี่ยเล่นยากนิดนึงนะถ้าเกิดใครเริ่มเล่นใหม่แนะนำนะเขาเป็นคุณลุงตำรวจใช่ไหมครับตอนนี้ไม่รู้ตับอะไรลุงกับโจ้หรือเปล่านะครับแม่โจโจ้นะครับเอ้าลองตีสปินดูครับปรับลงกดคอนโทรลก่อนนะครับคอนโทรลแล้วหมุนลงครับเพื่อให้ลูกเนี่ยทำการสปินเล็กน้อยครับแล้วแต่จุดวางลูกนะครับสปินเล็กน้อยนั่นเองแล้วลองตีครับยืดไม่ให้แรงแล้วกดลงเพื่อสปินโดนไม่โดนครับอย่างนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนปังย่าอย่างนี้มันจะไม่สปินต้องปังย่าพอดีมือคงยังไม่นิ่งพอเดี๋ยวดูถ้ามันไม่ปังย่าเนี่ยมันจะไม่สปินครับแต่ลูกมันก็จะหมุนน้อยหมุนน้อยเพราะว่าสปินไฟหลังเอาใหม่ลองใหม่ครับลองกดคอนโทรลครับเลือกสปินเอาใหม่ปั๊บกดลงครั้งปังย่าเพราะว่าสปินมาแล้วครับเยี่ยมนี่ครับได้เพราะว่าสปินครับลูกจะกระเด้งลงพื้นก่อนบึ๊บบึ๊บบึ๊บแล้วหยุดสปินกลับนี่อย่างนี้เลยครับผ่านด่านแล้วครับได้สปินมาทั้งเล่ม4อันต่อไปpower curve คืออะไรได้ยากล้วยครับยากกล้วยมันเป็นลูกทรงกลมใช่ไหมครับอ้าวมีอะไรมาขวางกั้นสนามแล้วเนี่ยมีถุงปังมาขวางกั้นสนามครับถุงปังเนี่ยมันมาขวางเพราะฉะนั้นถ้าตีไปเนี่ยชนแน่นอนเลยครับสมมติถุงปังนี่เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาเป็นราวเป็นต้นไม้อะไรก็ตามดังนั้นในการตีจริงๆแล้วในสนามกอล์ฟเนี่ยมันก็จะมีจุดโค้งต่างๆที่เราต้องผ่านไปได้นะครับโดยการตีโค้งนี่อ้อมนะครับนี่เห็นไหมครับเคิร์ฟเขาเรียกว่าเคิร์ฟแปลว่าโค้ง
ก็ต้องใช้หลักการคอนโทรลเหมือนกันครับแล้วเลือกจุดตีของลูกจากนั้นกดซ้ายหรือขวาเมื่อกี้กดบนหรือล่างนะครับแล้วก็สปินเลยครับลองใหม่นี่ครับตีแล้วกดระหว่างที่มันมาถึงครึ่งหลังของเกตเนี่ยให้กดซ้ายหรือขวาตามที่เราต้องการครับแล้วกดตีแล้วอย่าลืมนะครับปรับจุดตีลูกให้มันไปในทิศทางต้องการด้วยถ้าจะโค้งซ้ายก็ต้องตีลูกจากซ้ายของกึ่งกลางถ้าโค้งขวาก็ต้องตีลูกจากขวาของกลางโดยการกดคอนโทรลแล้วกดเครื่องหมายลูกศรนั่นเองก็ปรับทิศทางการตีจุดตกกระทบของลูกที่เราเรียนไปแล้วโอเวอร์เคิร์ฟมาครับนี่ไหมครับเท่ๆเลยโค้งข้ามโค้งข้ามบล็อกไปเลยนี่ครับนี่เห็นไหมครับแม่วิชาพละเนี่ยก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแม่เรียนพละผ่านคอมเนี่ยสนุกจริงๆเลยกีฬากอล์ฟต่อไปเรามาตีสปินกันบ้างนะครับโอ้ตีสปินเนี่ยมันจะใกล้กว่าที่กำหนดนะครับเพราะมันโค้งประมาณนี้ครับดูที่ว่าจะตีไหวนะครับโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายอันยาพอว่าเคิร์ฟครับมาแล้วโค้งวิ่งอ้อมครับอ้อมได้ไหมนี่ครับอ้อมแล้วแต่เลยจุดตกกระทบไปนิดนึงถือว่าสำเร็จไหมเนี่ยไม่สำเร็จครับทำไมถึงไม่สำเร็จเขาต้องการให้ตกตรงนี้พอดีครับดังนั้นเมื่อกี้ตีแรงนิดนึงไม่ได้ครับไม่โดนอย่างนี้ไม่โค้งครับไม่โค้งชนครับชนเฮ้ยลูกไปไหนเอ้าลูกไปค้างอยู่บนกำครับลูกไปค้างอยู่บนแท่นโอ้โหลูกจะตกมายังว้าวไม่ได้ครับทำไมอีกทีนึงแม่ตีเคิร์ฟนี่ก็แอบยากนะครับเอาไปตีเคิร์ฟไปครับซ้ายได้แล้วครับ power curve ไปแหมโค้งเห็นไหมครับลูกจะโค้งตีแรงเกินเหนียวครับไม่เข้าบล็อกต้องใจเย็นๆนะครับกีฬากอล์ฟเนี่ยใจเย็นทีนึงครับเปลี่ยนไม้ดีกว่าใช้ไม้2ดีกว่าครับมันจะมีอะไรดีๆขึ้นลืมปรับโค้งครับแล้วเปลี่ยนไม้ได้นะครับถ้าไม้1ไม่ได้ก็ใช้ไม้2ได้ครับไม้2ระยะก็จะใกล้ลงแต่ว่าบางทีเกรดจะช้าลงไม้พลังมันน้อยลงเฮ้ยไม่โดนอีกนิดเดียวเองครับไม่ผ่านไม่เคิร์ฟเรียกว่าไม่เคิร์ฟเอาไม้หนึ่งน่าจะเหมาะกว่าไม้หนึ่งแต่ว่าเคิร์ฟแล้วตีลงครับไปเคิร์ฟแล้วตีเบาลงหน่อยอี้นิดเดียวครับไม่ได้ครับช่วยกดไลค์กำลังใจให้ครูหน่อยนะครับไม่ผ่านเลยครับถ้าเรากดไลค์ครูเนี่ยถ้าจะมีกำลังใจเข้ามาครับน่าจะตีได้นะครับเอาลองกดไลค์หน่อยครับขอบคุณมากครับคนที่ช่วยกดไลค์นะครับชาแนลนี้นะครูพูดเพราะเล่นพละศึกษาเดี๋ยวก็ไปได้แล้วครับ power curve เป็นไงครับพลังของเด็กได้ของนักเรียนต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่กดไลค์ให้ครูเว็บได้ไหมเอ้ยแป๊ะเลยครับแม่นี่ระดับเวอร์โปรหรือเปล่าเนี่ยโปรนี่มืออาชีพนะครับไม่ได้เล่นโปรแกรมโกงครับผ่านแล้วครับนี่คือเทคนิคการตีเคิร์ฟครับพอผ่านทุกการในขั้นการเนี่ยได้รางวัลตั้ง 10,000 นะครับแล้วก็ได้ยา2สีด้วยยาเขียวยาแดงด้วยครับดับเบิ้ลเลยสเต็ปก็จบลงไปแล้วครับผมการฝึกขั้นกลางการฝึกขั้นสูงเนี่ยยังไม่พร้อมให้บริการนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การฝึกพื้นฐานปังย่าด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าในการฝึกขั้นสูงส่วนใครอยากให้ทบทวนขั้นต้นให้เนี่ยพิมพ์เข้ามาเลยครับครูขอดูขั้นต้นบ้างสิผมเริ่มเล่นครั้งแรกผมเล่นไม่เป็นแต่ผมชอบกีฬากอล์ฟมากเลยมันเล่นแล้วมันสบายใจมากเลยนะผมเบื่อเกมฆ่ากันแล้วเบื่อเกมฟรีไฟแล้วยิงกันแล้วเอาถ้าใครอยากให้สอนขั้นต้นเนี่ยก็พิมพ์เข้ามานะครับใครอยากให้สอนสมัครไอดีก็พิมพ์เข้ามาครับนี่ไอดีฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินเกมนี้เล่นฟรีก็พบกันใหม่ครั้งหน้ากับคุณลุงตำรวจวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะชื่ออาเชอร์ครับจริงๆแล้วได้ของด้วยนะนี่ได้ของด้วยครับก็ได้ถุงปัง
ได้รับฟีดแบ็กกดรับเลยก็ได้ครับวันนี้สอนกดรับของและวิธีการกดรับของคือถ้าเกิดเราได้ของจากอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในกล่องของฝันของเราครับข้อมูลของเราเอาไว้ข้างหน้านะเรื่องข้อมูลนะครับส่วนของเนี่ยกดรับได้เลยเพื่อนยังไม่มีนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนข้างหน้าสอนนะครับใครอยากเป็นเพื่อนกับครูเนี่ยแอดเพื่อนได้นะชื่อวาตารุนนะครับวาตารุนวันนี้สำหรับบางย่าติวตัวเรียวสอนเล่นบางย่าระดับกลางก็ต้องขอครูลากันไปก่อนแล้วของครูหายไปไหนอย่างนี้แหละขอเพลงครับเพลงได้นะครับไอเทมอยู่ไหนนะเมื่อกี้กดแล้วหายไปแล้วรหัสพี่ครับเราเล่นสายปีเราไม่ต้องเข้ามาในคนแจ้งข่าวของตัวเองไอเทมอยู่ไหนนี่ครับจดหมายนี่ง่ายของครับรับของเลยครับก็รับยานะครับนี่รับเงินเอาเป็นว่ารับทุกอย่างเลยแล้วกันรวมทั้งนี่ด้วยครับแบ็คยังไม่เอาทุกอย่างอะรับไหนกันไหนก็รับทั้งหมดไปเลยครับเยี่ยมครับแล้วก็ถือกล้องจดหมายครับที่มีลายซองกล่าวครับที่เขาส่งให้เราโอเคครับสำหรับสอนเล่นกีฬาพละศึกษากอล์ฟออนไลน์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ช่วยกันดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเลยนะครับถ้าไม่มีไลค์เดี๋ยวผมจะไม่มีทีมงานนะขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับลืมนะครับก่อนเลิกเล่นครั้งกดล็อกเอาท์ด้วยกันรหัสโดนแฮกนะครับในของรางวัลประจำวันด้วยนะครับเป็นกระแดงครับ